The Open Infrastructure Summit 2019 ที่เซี่ยงไฮ้หรือชื่อเดิมว่า The OpenStack Summit ปีนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะครับเพราะว่านิพาคลาวเองจะเป็นหนึ่งเดียวของไทยที่ได้เลือกให้เข้าร่วมบรรยายถึงความสำเร็จบนเวที The Forum The Open Infrastructure Summit คืองานระดับโลกของ OpenStack ผมมองเห็นถึงความสำคัญของคลาวด์จึงได้ร่วมงานครั้งแรกเมื่อปี 2015 ที่แวนคูเวอร์และโตเกียวตามด้วยออสตินกับบาร์เซโลนาในปี 2016 และบอสตันในปี 2017 โดยเป็นงานที่รวบรวมนักพัฒนา OpenSource มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกมาร่วมระดมสมองแชร์ประสบการณ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการนำ OpenStack ไปต่อยอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในงานก็จะมี Contributor และ User ที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการ Implement Operation Maintain ของระบบ OpenStack สำหรับพาร์ทต่างๆของงานก็จะมี Keynote ที่พูดถึงการอัปเดต Component ของ OpenStack ในเวอร์ชันปัจจุบันส่วนของ The Forum ก็จะมีเซสชั่นพูดถึง Public Cloud, Hybrid Cloud, Edge Computing, Container, CI/CD และ AI ซึ่งเป็นเทรนด์อยู่ในตอนนี้ครับนอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปที่สอนเกี่ยวกับการ Deploy OpenStack และ Use Case จากบริษัทชื่อดังเช่นLine, UnionPay และเราเป็นส่วนหนึ่งในการพูดเซสชันนี้ด้วยครับรวมถึง Marketplace ที่เป็นการรวบรวมบูธจากบริษัทชั้นนำระดับโลกอีกด้วยครับก็ต้องบอกว่านิพาคลาวด์เป็นบริษัทเอกชนหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับเลือกเป็นสปีกเกอร์ให้บรรยายถึงความสำเร็จในการใช้งาน OpenStack เพื่อพัฒนานิพาคลาวด์แพลตฟอร์มทำให้เราได้รับการยอมรับจากต่างประเทศจนนำไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้และไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ได้ไปงานจะได้พบกับบูธนิพาคลาวด์ในโซน Marketplace และได้ทดลองใช้งานนิพาคลาวด์แพลตฟอร์มกันอีกด้วยครับนอกจากนี้เรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับคลาวด์เทคโนโลยีจากเซสชั่นต่างๆและไลฟ์สดบนเวที The Forum ให้ติดตามทางแฟนเพจของเราด้วยนะครับและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่มางานอย่าลืมแวะบูธนิพาคลาวด์เรามีส่วนลดในการใช้งานนิพาคลาวด์มูลค่า 2,000 บาทและเสื้อยืด Limited Edition ให้ฟรีครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนิพาคลาวด์ในงาน Open Infrastructure Summit 2019งานระดับโลกของ OpenStack ที่เซี่ยงไฮ้กับเรานะครับเจอกันที่งานครับ